ตอนนั้นเพลงอะไรดังสุดชัยยาดังก่อนเหมาะกับหนูมากชัยยาชานี่ไงฉีดโบท็อกซ์บ้างฉีดฟิลเลอร์บ้างชัยยาชาตอนดังมากๆพี่อินเคยหลงตัวเองไหมหลงตัวเองเลยฉันดังฉันเก่งฉันฝ่าฟันก็มีแฟนเพลงอ่ะวิ่งเข้ามาขอลายเซ็นอีนี่วีนใส่เขาเดี๋ยวก่อนได้ไหมกินข้าวก่อนพ่อเรายังเกลียดในสิ่งที่เราทำเลยพูดดีๆนะปากต่อปากตายสนับสนุนโดยกูดีล่า The Wall Community 24ชั่วโมงช็อปชิมครบใกล้ๆบ้านย่านเกษตรนวมินทร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการปากต่อปากนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32เป็นรายการที่จะชวนเอาเหล่าซุปตาร์มาโชว์ลีลาการใช้ปากของพิกัดดีพิกัดเด็ดวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องยุค90แล้ววันนี้เขาบอกเลยว่าเขาเก็บท้องมา3วันแล้วไม่กินข้าวอยากจะกินมากไอซูชิอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราอยู่กันที่เดอะแกลเลอรี่ซูชิบาร์แอดอิซากายะนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนแล้วนะเขาอยู่ตรงไหนนะไปเอ้ยไปไหนซูชิอ่ะซูชิอยู่นี่อ๋ออยู่นี่เหรออยู่นี่ตะข้ามไปตรงนู้นไม่มีซูชิจะดูว่าน้องรักไหมไงตรงนั้นมีแต่ชิสุอย่าไปกินข้ามถนนต่อนี่หนูพามาร้านนี้แล้วเหมาะกับพี่อินมากเดี๋ยวให้พี่อินเข้าไปดูว่ามีเมนูอะไรกันบ้างจ้ะไปมาตามไปจ้ะไปจ้ะในเมื่อพี่อินบอกว่าอยากจะกินก็กินให้เต็มที่เลยเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะคะ The Gallery Sushi Bar เมนูที่พี่อินเลือกทานเป็นอันดับแรกก็คือโฮราเตะซาซิมินะคะ450แต่บอกว่าชิ้นใหญ่มากนะเป็นไงมันเลยขึ้นสดมากดีไหมดีมากสมกับที่เราคอยแซลมอนโซโลมอนจานนี้นะคะราคา390บาทโอ้ยเดี๋ยวนะเข้าทางนอนก็ได้เข้าทางขวางด้วยอันนึงกินได้4คำอ่ะกินใช่ถูกต้องแบ่งเป็นปุ๊บเป็น4อันได้ทูน่าสลัดราดน้ำสไปซี่เมโยมันก็คือสลัดนั่นแหละแต่มีความนวลอะไรอย่างงี้จานนี้350บาทอันต่อไปที่เราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือฟัวกา340บาทต่อชิ้นมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเทียบกับมืออินแล้วกันเนี่ยดูดิอันนี้เป็นซุปโพตาเต้แอนด์ฟิชซุป280บาทอร่อยอันต่อไปคือแกลเลอรี่สแกลล็อปปี้นะคะเป็นโรทอดกุ้งเทมปุระแล้วก็ด้านบนเป็นโฮตาเต้โอ้โหหมดด้วยโหดมากกินทั้งอันอร่อยมากรสชาติมาครบจานนี้นะคะ390บาทชิ้นมาเริ่มแกลเลอรี่กุนกังอ๋อร้านนี้คอนเซ็ปต์เขาคือซูชิไม่ตรงปกนะมาถึงปุ๊บเห็นรูปยังไงคือล้นกว่านั้นอันนี้ต้องมาลองได้หรอเฮ้ยก็ทำไมไม่ตวงเข้าไปหมดเลยอ่ะอ๋อโอเคค่ะเป็นไงเยี่ยมมากแต่ว่าอันต่อไปตกใจมากปกติเราเจอแบบซูชิเซตนะเราไม่เคยเจออะไรที่มันคำใหญ่ขนาดนี้สักทีจะเอาให้ดูนะข้าวน้อยแล้วดูปลาสิข้าวน้อยปลาแบบทะลักออกมาแล้วอ่ะจานนี้นะ450บาทให้เยอะมากเยอะมากันได้ค่ะที่ The Gallery Sushi Bar นะคะลาดพร้าววังหินนะคะระหว่างซอย8กับซอย10ค่ะร้านนี้นะคะเขาเปิดเที่ยงนะคะปิด3ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นมากันได้เลยค่ะร้านน่ารักมากๆนะคะอ่ะอิ่มข้าวแล้วจากที่ไม่ได้กินมา3วันเต็มที่กินไปเต็มที่แล้วจริงๆแล้วความฝันอีกอย่างนึงที่พี่อินอยากจะเป็นเลยไม่ใช่อาชีพนักร้องนะแต่นั่นคืออาชีพนางงามอุ๊ยจำความได้เลยตั้งแต่ประมาณป.4ครูข้างบ้านเขามีน้องชายเป็นตากล้องอย่างเงี้ยอยู่ช่องนึงช่องดังๆเลยอ่ะเขาก็จะฝากให้เขาบอกว่าต้องเริ่มจากการประกวดนางนพพงษ์พม่าฝันเลยคราวนี้ฝันว่าจะเป็นนางงามแล้วนั่งเปิดทีวีดูเขาประกวดนางสาวไทยอย่างนี้เลยหัดเดินหัดยืนหัดเดินเลยเดินมากระดานแผ่นเดียวแต่ขาเป๋ไปข้างนึงแม่ก็ตีประกวดไหมไม่ได้ประกวดเลยสักอันเพราะว่าชีวิตพลิกผันยังไงพอจะได้ประกวดจะลงสมัครประกวดเปล่าต้องไปร้องเพลงในงานประกวดปู่มีวงปี่พาดตั้งแต่เด็กเลยเหรอแต่ว่าตอนสมัยก่อนอ่ะด้วยความเป็นเด็กเราคิดว่าดนตรีไทยมันไม่เท่ไปเรียนดนตรีสากล
ก็เลยพลิกผันกีตาร์อะไรอย่างนี้ต้องไปฝึกกีตาร์ก่อนเลยใช่แล้วเข้ามาเป็นศิลปินได้ไงพี่อินจุดเริ่มต้นก็ไปตะเวนเล่นดนตรีตามร้านตามนู่นนี่นั่นแล้วก็ทั่วไปใช่แล้วก็มีโปรดิวเซอร์กับเจ้าของค่ายเพลงเข้ามาเห็นก็ชวนไปทำเพลงไม้เพราะตอนนั้นเราเป็นวงดนตรีผู้หญิงใช่ป่ะกับวงบูโดกันเลยป่ะใช่วงบูโดกันตอนเล่นตอนเล่นคือก็แต่เมื่อก่อนมี7คนหูยังไงมันฟ้าสั่งให้เหลือ5คนไม่มันหารค่าตัวไม่ลงตัวหรือเปล่าฟ้าสั่งคือเขาไม่ยอมเขาไม่อยากเขาไม่อยากออกแล้วพอดีแบบถ้า5คนยืนปึ้งบนเวทีมันดูแบบขังอลังการเลยใช่ไหมก็เลยเหลือ5แต่ว่าก่อนที่จะได้ทำอัลบั้มได้ออกเพลงได้แบบดังจนหลายๆคนรู้จักเพลงเนี่ยใช้เวลานานไหม11เดือนเกือบปีแกเพลงอัดไปส่งเดโมไปคือพี่ไม่มีคนร้องไกด์พี่จะไกด์ตัวพี่เองพอสมมติว่าเนื้อยังไม่โดนสั่งแก้เนื้อพอเนื้อแก้มาก็ต้องไปร้องใหม่จนเคาะปึ้งถึงจะอัดดนตรีอัดร้องมาสเตอร์จริงๆนั่นน่ะ11เดือน11เดือนเพราะมันมี10เพลงไงเท่ากับเพลงละเดือนสุดๆคือท้อไหมเอาจริงๆนะตอนนั้นท้อเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ออกไปทำงานได้ตังค์คือพอเราจะเปิดหน้าเป็นนักร้องอ่ะอย่าเพิ่งไปที่ไหนนะเก็บตัวก่อนนะใช่เราคนเดียวไม่ได้ไปได้ตังค์อยู่แต่บัดนี้เงินก็ไม่ได้เพื่อนนับเฉพาะคนที่ออกเทปด้วยกันเนี่ยอีก4คนน่ะก็เอาเงินเดือนมาหาร5เขาก็มาช่วยเราแล้วหาร5ทั้งที่เราไม่ได้ออกไปร้องด้วยอุ๊ยน่ารักจังเลยใช่มันถึงทำให้บูโดกันไม่ได้ทะเลาะกันไงจนสุดท้ายออกอัลบั้มมาแล้วดังมากตอนนั้นเพลงอะไรดังสุดชัยยาดังก่อนเหมาะกับหนูมากชัยยาชัยยาชานี่ไงฉีดโบท็อกซ์มั่งฉีดฟิลเลอร์มั่งก็ต้องชัยยาชาคือเพลงดังมากดังขนาดไหนพี่อินตอนนั้นงานเยอะขนาดว่าต้องซื้อเกงในกระดาษใส่จริงๆเพราะว่าไม่มีเวลาซักแล้วแบบแพ็คกระเป๋าทีแล้วออกไปเลยอ่ะลงดอนเมืองรถตู้มารับแล้ววิ่งไปอีกจังหวัดนึงต้องไปรถตู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอนดังมากๆพี่อินเคยหลงตัวเองไหมเพราะเป็นคนไม่โกหกแล้วหลงตัวเองเลยฉันดังฉันเก่งฉันฝ่าฟันฉันเป็นวงผู้เป็นอย่างนี้แล้วเรากลับมาได้ยังไงจากความหลงตรงนั้นอ่ะท้ายสุดก็คือโดนพ่อด่าสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเต่าโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุด Demon X Series คือมีวันนึงไปที่ห้างนึงยังเล่าให้ทีมงานฟังเลยยังแบบยังรู้สึกผิดอยู่เลยอะพ่อก็ยังจำเรื่องนี้ได้อยู่เลยว่าสมัยก่อนอะพอมันทัวร์คอนเสิร์ตเยอะ 3-4 เดือนไม่เจอหน้าพ่อแม่เลยไม่ได้กินพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดใช่มั้ยเราก็กำลังกินข้าวมีความอร่อยคิดถึงพ่อกับแม่ก็มีแฟนเพลงอะวิ่งเข้ามาขอลายเซ็นอินนี่วีนใส่เค้าเดี๋ยวก่อนได้ไหมกินข้าวก่อนคือเขาพูดแบบนี้คือแต่คนที่ได้ยินกับคนที่เห็นที่เราทำแบบนั้นเนี่ยเขาเกลียดเราไปเลยพ่อเรายังเกลียดในสิ่งที่เราทำเลยว่าทำไมเราไม่ให้เขาเซ็นให้เขาพูดคุยกับเขาแล้วค่อยกินข้าวต่อพ่อด่ากลางห้างนั่งร้องไห้กลางห้างอยากกินข้าวก่อนแล้วให้เขารอหนูไม่ได้กินข้าวกับพ่อกับแม่มา4เดือนแล้วเข้าใจเลยในความคิดของเราคือพ่อกับแม่เราที่หนึ่งไงคือมันเป็น4เดือนของเรามันเป็นเสี้ยววิของเขาที่เขาสูญเสียความประทับใจเหมือนกันใช่เออแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปพี่จะเซ็นลายเซ็นให้เขาพูดคุยกับเขาแล้วค่อยกินข้าวจริงแล้วหลังจากวันนั้น เราคิดได้ไหมว่าคิดได้บางทีแบบเรามองไปเห็นว่าเขาจะถ่ายรูปเราถ่ายให้ก่อนเลยแต่นี่เป็นคนแคร์นะร้องไห้นะเมื่อกี้แคร์ที่จริงคือเป็นคนใส่ใจแต่ดูเป็นคนแค่พูดห้วนเท่านั้นแหละพี่จะบอกอะไรรู้ไหมหลายคนอ่ะชอบเห็นพี่อินแบบว่าจะมาจะเพย์จะมาจะมาแต่จริงๆอ่ะเบื้องหลังอ่ะพี่อินเป็นครูของหลายๆท่านนะหลายๆคนนะศิลปินหลายคนมีใครบ้างพี่อินก็มีมาดามแป้งพิมพ์นิพายเจมจิค่ะว่านธนกิจพี่ว่านนะเป๊กผลิตโชคใครก็หูเยอะมากเลยอ่ะอู้ลูกศิษย์ดังๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาสอนไม่ได้เสียงนี้นะเวลาสอนคือสอนจริงจังดุป่ะดุแบบว่าเขาไม่จ่ายตังเรียนแล้วอยากให้เขาได้อะเดี๋ยวนี้คนเรียนร้องเพลงกันเยอะนะคือเขาไม่ได้เรียนเพื่อจะเขาจะไปประกวดนะอย่างคนอายุ60อ่ะเขาเรียนไปร้องคาราโอเกะมากสุดของพี่ตอนนี้ที่มีคือ67นี่ไงอายุ60เขาเรียนไปเพื่ออะไรเขาบอกไหมโชว์เพื่อนเขาจะเรียนแค่5เพลงอ่ะในชีวิตนี้ครูอินคะพี่ขอแค่5เพลงเอาไปสลับเพลงใช้อ่ะพอจบแต่มาถึงอีกเรื่องหนึ่งชีวิตโดนดราม่าเยอะมากดราม่าอีกเรื่องหนึ่งคือเอ้าคนจะมีผัวก็ดราม่าไปอีกก็จะมีผัวแล้วมันผิดตรงไหนวะก็คนคิดว่าอะไรรู้ไหมตอนนั้นอะบูโดกันมาแบบเท่มาก
คนนี้ต้องชอบผู้หญิงแน่ๆและแฟนเก่าพี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่กินด้วยกันประมาณ 5-7 ปีประมาณเนี้ยแล้วคนเนี้ยสามีเราคนปัจจุบันพี่จอนเป็นยังไงทำไมถึงเป็นคนนี้พี่อินไม่รู้เหมือนกันมาเห็นแวบแรกก็แบบถ้าชอบผู้ชายคนนี้ไปเจอเขาที่ไหนเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนสนิทพี่แล้ววันนึงมือกองพี่ลาออกก็เลยโทรบอกเพื่อนโอ้โอ้ตามจอนให้หน่อยให้จอนมาเล่นแทนหน่อยจอนจะเล่นไหมได้ค่าแรงเท่านี้เท่านี้อ้าวจอนมาเข้าทางกูเลยชอบต่างจีบเลยวันนี้จอนไม่ได้เล่นกับอินจอนเล่นกับเพื่อนเขาอินนี่ไปโผล่หน้าเวทีเลยจ้าไปรอดูไปรอดูจอนจ้าสรุปเราเป็นคนจีบเขาเหรอใช่จ้าไปคอนเสิร์ตเสร็จงานปุ๊บปิ๊บกลับบ้านเอาของนี่ออกไปเลยโทรถามเพื่อนโอ้โหจอเล่นไหนเอาเลิกเล่นเลยตอนนี้กินข้าวต้มอยู่ตรงนี้ไปทุกที่แล้วเขามาสนใจเราได้ยังไงเขาแค่เอ๊ะเขาตอนนั้นอะเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วเขาเอ๊ะเฉยๆว่าไอ้ทอมนี่มันอะไรวะอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เลยเราคงหาเพื่อนกินแล้วสุดท้ายมันมาลงเอยกันได้ยังไงสนับสนุนโดยกูดีร่าชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำแล้วสุดท้ายมันมาลงเอยกันได้ยังไงระหว่างที่เราทำตัวเป็นเพื่อนทำตัวเป็นน้องเนี่ยเขาก็ล้าฉานกันไปแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพี่อินนะต้องบอกนี้ก่อนพูดดีๆนะปากต่อปากตายไม่ได้เกี่ยวกับพี่อินคือเขาเลิกของเขาไปก่อนแล้วก็เป็นแล้วก็มาคบกับพี่อินทีหลังเขาดีขนาดไหนเขาก็ดีเสมอต้นเสมอปลายพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายอ่ะอย่างถามตากล้องเนี่ยผู้ชายเขาทีสผู้หญิงยังไงดูแลผู้หญิงยังไงเราก็ไม่รู้เราทุกวันนี้เราเรียกเขาว่าป๊าป๊าเพราะว่าเขาเหมือนพ่อเหมือนพ่อเหมือนสามีเหมือนพี่เหมือนเพื่อนอย่างอาหารมาเสิร์ฟอย่างแรกคำแรกที่เด็ดสุดในจานต้องมาอยู่เป็นของเราใช่จะเปิดประตูเข้าร้านเนี่ยเราไม่ต้องเปิดเองเขาจะเปิดให้ช่วงแรกๆคือชั้นแมนอ่ะฉันดูแลผู้หญิงมาตลอดฉันทำเองทุกอย่างฉันดูแลตัวเองได้แล้วอยู่ดีมีผู้ชายมาทำแบบเนี้ยมันไม่เขินอ่ะมันเขินจนเขาพูดว่าหนูไม่ว่าหนูจะอยู่กับใครหนูจะเก่งขนาดไหนหนูจะดูแลตัวเองได้ขนาดไหนแต่เวลาหนูอยู่กับพี่ไม่จำเป็นจะมีลูกไหมพี่อยากมีลูกมากพี่จอนอยากได้ลูกผู้หญิงมากพยายามกันมาตั้งแต่แต่งงานตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันก็ตัดใจแล้วไม่มีก็ได้อยู่กัน2คนก็ได้สบายสบายพี่อินเป็นคนแบบอยู่วงการมานาน22ปีอะย้ำมาแบบเชื่อป่ะดูเด็กลงเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆอย่างแรกเลยหนูขอทักก่อนเลยเรื่องน้ำหนักการลดน้ำหนักการดูแลตัวเองให้สวยขึ้นมันเริ่มมาจากไหนพี่อินโอ้โหเริ่มจากการมีลูกไงพอไปหาหมอหมอบอกน้ำหนักตัวเกินน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปทำทุกอย่างดูแลตัวเองเพื่อที่ตั้งครรภ์ได้เริ่มออกกำลังกายควบคุมอาหารลงมากี่โลพี่อินตอนนั้น85เหลือ57ล่าสุดแต่ตอนนี้65แต่ไม่แต่ตอนนี้ก็ยังหนูรู้สึกว่าโอเคคือเป็นแบบน้ำมีนวลใช่ไหม57คือลงไปเยอะมากแล้วสามีว่าไงตอนที่น้ำหนักลงไปก็นี่ก็ทำกันบ้างทุกวันเลยเพราะว่าเราอยากมีลูกไงเราอยากมีลูกแล้วก็ขยันทำกันบ้านตามหมอสั่งวันนี้วันนั้นวันไหนตลอดใช่แล้วจะบอกว่าพอมันลดความอ้วนได้อะหมายความว่าควบคุมน้ำหนักได้อะออกกำลังกายอะโอ้ยเวลาชีวิตคู่มันดีมากเลยมันมีอึดอัดด้วยเยอะเต็มห้องตัวท่านี้ท้าเลยนะคุณกลับไปดูอัลบั้มแรกเชื่อป่ะโอ้ยนี่โคตรไม่เปลี่ยนเลยก็ปีนี้ก็ใกล้เลข5แล้วอายุ47แล้วแล้วก็ที่เห็นว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ก็คือจะบอกว่าให้ไปดูรูปเก่าก่อนคือรูปเก่าก่อนที่จะหันมาดูแลตัวเองทาครีมบำรุงนู่นนี่นั่นนี่คือเย็นมากแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมคราวนี้มันจะแก่ตามวัยเลยอะช่างหน้าเนี่ยจะติดตลอดพี่อินทำไมพี่อินไม่ทาครีมทำไมพี่อินไม่ดูแลตัวเองเนี่ยผิวมันแห้งก้านมันเหี่ยวมันย่นแล้วเวลาแต่งหน้ามันต้องโบกอะคือมันต้องโปะเยอะเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมยิ่งกลบก็ยิ่งแก่ค่ะเพราะส่วนหนึ่งที่เห็นชัดมากคือริ้วรอยกระฝ้าที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนในวัยนี้ปัญหาริ้วรอยกระฝ้าจะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็รอบดวงตาใต้ตาค่ะเมื่อก่อนใต้ตาอินจะเหี่ยวมากร่องแก้มตรงนี้ชัดมากแล้วก็รูขุมขนมันจะใหญ่มากแล้วก็ผิวเนี่ยหยาบกร้านแตกแห้งเป็นริ้วๆไปหมดเลยคนสูงวัยอะค่ะจะเข้าใจจนอินได้มาลองโกดิลล่ากระปุกนี้ค่ะโก
อดิล่ากระปุกนี้นะคะที่มีคนใกล้ตัวอินแนะนำมานะคะเนื้อเซรั่มมีความเข้มข้นชุ่มชื้นสูงต่างจากเซรั่มทั่วไปเพราะในนี้มีน้ำแร่ฝรั่งเศสช่วยลดความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำใต้ผิวทำให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูค่ะกับอีกตัวนึงค่ะแพลงต้อนจากทะเลลึกนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอเนื้อเซรั่มเนี่ยซึมไวมากค่ะลดความชุ่มชื้นกระปุกเดียวครบทาได้ทั้งหน้ารอบดวงตาและเชื่อไหมนี่คุณผู้ชมดูนี่อินแปะเซรั่มลงไปเนี่ยค่ะตื่นมันจะอิ่มฟูชุ่มฉ่ำผิวดูอิ่มเลยอันนี้ค่ะโกดิล่าเขาคิดค้นมาเพื่อผิวคนไทยเพราะว่าอากาศในเมืองไทยร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะไม่ว่าจะอากาศอะไรก็แล้วแต่นะมันทำให้คนเอเชียอย่างเราเนี่ยมันเกิดผิวแห้งได้พี่เพราะหนึ่งอะไรรู้ไหมพออากาศร้อนปุ๊บเรานอนแอร์ใช่เปิดแอร์อาบน้ำอุ่นงงมากแล้วผิวมันแห้งพอผิวมันแห้งมันกลายเป็นว่าเราเหมือนใช้ชีวิตย้อนแย้งอ่ะไอความย้อนแย้งเนี้ยไอเซรั่มตัวเนี้ยเขาก็เลยคิดค้นมาเพื่อผิวของคนไทยโดยเฉพาะไอพวกความหยาบกร้านผิวแห้งกร้านถ้าคุณได้ลองใช้โกดิลล่าเหมือนที่อินใช้อ่ะคุณจะแบบรู้เลยว่าทุกอย่างจบปัญหาสิวฝ้ากระเชื่อไหมหลังใช้ตื่นมาคืนแรกรู้สึกได้เลยว่าผิวอิ่มฟูขึ้นและพอใช้ต่อเนื่องนะคะผิวที่เคยหย่อนคล้อยก็แลดูกระชับขึ้นริ้วรอยและจุดด่างดำก็แลดูตื้นขึ้นนะคะจนคนทักไปว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นเรื่อยๆช่างหน้าที่แต่งหน้าให้อินประจำค่ะเขาชมว่าผิวหน้าดีขึ้นเรียบเนียนขึ้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากสวยแบบพี่อินต้องทำยังไงบ้างพี่อินโปรโมชั่นมีอะไรบ้างโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นะคะซื้อโกดิลล่า1กระปุกในราคา 2,990 บาทนะคะวันนี้อินแถมให้อีก1กระปุกจากปกติราคา8,900 บาทนะคะวันนี้ลดไป 60% ไม่พอนะคะจะแถมครีมกันแดดให้อีก1หลอดครีมกันแดดเนี่ยใช้ดีมากเพราะว่าอินใช้อยู่นะคะแล้วก็โทรมาให้ทัน100สายแรกนะคะจะแถมกระเป๋าคอสเมติกให้อีก1ใบแต่ต้องโทรมาให้ทันนะคะทั้งหมดซื้อ1แต่ได้ถึง4ในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นคุ้มมากใช้ยาวๆ2เดือนโทรมาตอนนี้นะคะ1577หรือที่ LINE @godilla ค่ะค่ะพี่หนิงค่ะพี่หนิงอายุ50ปีใช้โกดิลล่าจริงๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยตีนกาเป็นริ้วๆร่องแก้มร่องน้ำหมากเป็นร่องๆเลยนะคะหลังจากใช้แล้ว7วันแล้วก็พี่หนิงเนี่ยใช้แล้วก็ดีขึ้นดูจากภาพคือเห็นได้ชัดเลยนะคะผู้ใช้จริงจากทางบ้านคนที่2นะคะพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยอายุ45ปีพี่นุ้ยนะคะปัญหาก็คือผิวแห้งหยาบมีฝ้ามีกระเป็นปื้นๆเต็มหน้าเลยแต่หลังใช้2สัปดาห์หน้าของพี่นุ้ยเปลี่ยนไปดูได้เลยเหมือนที่พี่อินบอกเลยว่าหลังจาก14วันพี่อินรู้สึกดีขึ้นเลยใช่ไหมรู้เรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นอีกครั้งนึงพี่อินจ๋าซื้อโกดิลล่า1กระปุกในราคา 2,990 บาทวันนี้อินแถมให้อีก1กระปุกจากปกติราคา 8,900 บาทนะคะวันนี้ลดไป 60% ไม่พอค่ะจะแถมครีมกันแดดให้ด้วย1หลอดแล้วถ้าโทรมา100สายแรกนะคะจะแถมกระเป๋าคอสเมติกให้อีกค่ะแต่ต้องโทรมาให้ทันนะคะทั้งหมดซื้อ1แต่ได้ถึง4เลยทีเดียวในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมใช้ไปเลยยาวๆ2เดือนโทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577หรือที่ LINE @godilla นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็นี้คือสงกรานต์เนี่ยคุณผู้ชมสาวๆคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านใช้เงินเยอะถ้าใช้เงินเยอะยังไม่สะดวกจะจ่ายเงินตอนนี้ 2,990 บาทกรุณาโทรมาจองสิทธิ์ก่อนนะคะโทรจองสิทธิ์ได้ที่1577ก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดโทรจองสิทธิ์ก่อนเลยอินว่าถ้าใช้เงินเยอะหรือว่ายังไม่มีเงินสดตอนนี้นะค่ะผู้หญิงไม่แต่งหน้าแล้วยังสวยเนี่ยความสุขที่สุดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่อินแนะนำโกดิล่าให้แล้วโปรโมชั่นก็คือ1แถม1แถมครีมกันแดดอีก1แถมกระเป๋าคอสเมติกถ้าคุณโทรมาทันนะคะ100สายนะทั้งหมดนี้ราคาเป็นแค่ 2,990 บาทโทรมาตอนนี้จ้ะรีบๆเลยนะ1577หรือว่า LINE @godilla นะจ๊ะโอ้เดี๋ยวนะหมดแล้วหรอสายหมดแล้วขออนุญาตพี่อินจ๋าค่ะเพิ่มให้อีก100สายงั้นเพิ่มให้อีก100สายค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะคะคุณผู้ชมซื้อโกดิลล่า1กระปุกในราคา 2,990 บาทนะคะวันนี้อินแถมให้อีก1กระปุกจากปกติราคา 8,900
ลดไปถึง 60% แถมครีมกันแดดให้อีก1หลอดและโทรไม้ทันอีก100สายนะคะแถมให้ด้วยค่ะกระเป๋าคอสเมติกให้อีก1ใบต้องโทรมาให้ทันนะนี่เพิ่มสายให้แล้วอีก100สายนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะซื้อ1ได้ถึง4ในราคาเพียง 2,990 บาทแต่ว่าต้องโทรมาที่1577หรือ LINE @godilla ค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหรือถ้ายังไม่มีตังค์ตอนนี้หรือจำเป็นต้องใช้เงินมากกว่านี้โทรจองสิทธิ์ก่อนค่ะอย่าพลาดนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อินด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก่อนจากกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามีคำถามมาถามในเพจปากต่อปากของเรานะคะวันนี้คำถามก็คืออินเก็บตัวทำอัลบั้มแรกกี่เดือนคะรีบมาตอบกันเลยค่ะในเพจปากต่อปากของเราของรางวัลก็คือหมอนรองหลังเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีนะคะเข้ามาตอบกันเร็วๆนะจ๊ะของรางวัลเราน้อยมากๆนะจ๊ะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปปากต่อปากกับใครฝากติดตามด้วยทางไทยรัฐทีวีช่อง32เวลาบ่าย2นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง My Channel Official ได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเด็กด้วยเสียง2สวัสดีค่ะมีเสียงนี้ด้วยเป็นไงเยี่ยมมากเฮ้ยล้นจริงๆนะมาแบบตกใจเลยนะว่าแบบแต่ละคำเขาอะไม่ธรรมดาถ้าจะมากับแฟนวัดกันไปเลยแฟนจะรับเราได้ไหมให้เขารับรอให้ได้ไงตั้งแต่แรกแต่งงานแก่ๆแต่งงานขอรุ่นมาแต่งงานกันก่อนดูว่ามั่นกันแล้วน้องมาแต่ถ้าเกิดจะวัดกันว่าแฟนคนนั้นของเราดีจริงไหมก็มาด้วยกันสองคนนั่นแหละแล้วก็ทานแบบนี้ค่ะก็ต้องรู้ว่าผู้ชายมันรักเราจริงไหมสารฝันเนี่ยมันจะให้สารฝันเดี๋ยวมันไปตัดต่อยังไงก็จะให้กูเล่นให้ได้เอาแบบตัวแบบนางงามยุคแบบปัจจุบันใช่ไหมไม่ใช่ยุคโบราณใช่ไหมยุคปัจจุบันเขาจะฉานมั่นใจชัดเจนทำให้ดีทำให้ไวเขินนะเนี่ยกล้องไหนคะนี่สวัสดีค่ะอินบุโดกันนวลจันทร์ไม่ได้